แล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่พีทกล้าออกมาจากเซฟโซนเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยถูกไหมตอนนั้นมันก็เห็นว่าก็อยู่ที่เดิมมันก็จะอยู่แค่เนี้ยมันก็จะไม่ไปกว่านี้ก็มันก็ไม่ได้ชาเลนจ์ตัวเองคือเราอาจจะทำได้หรือเราอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่เรายังไม่ได้ลองทำเพราะเราไม่ได้ทำไอ้คำว่าสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำเร็จอะไรคือขนาดไหนแต่เราว่าเราณจุดที่เรายืนอยู่เราก็พอใจแฮปปี้เราก็มาไกลกว่าที่เราคิดนิดนึงก็ไม่นิดแต่ก็ไกลหลายคนรู้จักพี่พิชชี่พีชชงพิชชี่ว่าเป็นเด็กแมนยูในเตดเป็นคนที่สดใสน่ารักเป็นนักวิ่งด้วยทำกิจกรรมหลายอย่างค่ะแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่พิชชี่เนี่ยเรียนจบจิตวิทยามาใช่จิตวิทยาใช่เรียนจบเพราะว่าเอ็นติดเขาบอกเอ็นเขารู้อายุเลยนะเอ็นทรานส์เอ็นทรานส์คือจริงๆแล้วอะรู้ตัวนะว่าตัวเองอะชอบแบบนิเทศชอบวารสารใจก็อยากจะเลือกคณะเหล่านั้น แต่ว่าณยุคที่ entrance นะมันก็จะเห็นคะแนนก่อนเราก็จะต้องเอาคะแนนไปเลือกคณะใช่ไหมทีนี้เราก็เลือก JC ธรรมศาสตร์ไว้อันดับ1เลย อันดับ2อันดับ3แล้วก็อันดับสุดท้ายคือศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้เลือกห้อยไว้พอคิดว่าติดแน่ยังไงเราก็ได้ชื่อว่า entrance ติดแล้วก็ติดอันดับที่4นี่แหละแล้วจำได้ว่าตอนผลประกาศออกมาก็ไปบอกมาว่าเออมาติดที่4นะติดจิตวิทยาศิลปศาสตร์จิตวิทยาธรรมศาสตร์ขอไปเรียนนิเทศมอกรุงเทพได้ไหมมาก็บอกว่าก็เอ็นติดธรรมศาสตร์ไปเรียนทำไมมอกรุงเทพก็เรียนธรรมศาสตร์ไปสิก็เลยต้องเรียนแต่ใจตอนนั้นก็คือรู้แล้วว่าตัวเองชอบมาในเวนี้คิดว่าเป็นคนชอบพูดชอบคุยแต่ที่พี่พีทพูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะแต่ฟุตบอลเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่เด็กตั้งแต่เด็กไม่เกี่ยวกันคือฟุตบอลเมื่อก่อนตอนเด็กๆเหมือนแบบเป็นฮ็อบบี้นึกออกปะที่แบบว่าดูฟุตบอลกับพี่ถ้าพี่แบบไปเตะบอลใต้ทางด่วนหรือไปเล่นบาสใต้ทางด่วนก็ตามไปบ้างแล้วก็หลังๆพี่ไม่ดูก็ดูเองคนเดียวก็ได้ซื้อหนังสือพิมพ์ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันก็เลยควบคู่กันมาแต่พอคราวเนี้ยมันจุดไหนอ่ะที่ทำให้พี่พิชชี่แบบเข้ามาในวงการที่มันเป็นวงการสื่อสารมันเดินเข้าสู่เส้นทางนี้ได้ไงจริงๆหลังจากเรียนจบอ่ะก็รู้ตัวว่าเธอไม่ต้องไปทางที่เธอเรียนมาเพราะมันไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราเรียนจบศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยาวิชาโทคือ human organization อ๋อก็ยังมีเกี่ยวข้องกันอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงอ่ะถ้าจะให้ตรงสายที่เรียนมาแล้วไปทำงานคือต้องเป็นฝ่าย HR เราก็รู้ตัวไอ้ที่ฉันเรียนมาฉันเรียนแค่ให้มันจบแต่ฉันไม่ได้อยากจะเอามาประกอบวิชาชีพเราก็ไม่รู้ด้วยนะเองอยากทำอะไรแต่ก็คิดว่าจริงๆทางสายบันเทิงเนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวเองเพราะเป็นคนแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองทำอะไรก็แบบไม่รู้จะสมัครงานอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีทีนี้นะตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่า AE ที่ Atime เขากำลังรับสมัครพนักงานอ๋อคลื่นวิทยุใช่ที่แกมมี่อ่าเราก็เลยไปสมัครเราก็ไม่ได้จบนิเทศมานึกออกปะตอนเราเข้าไปอะเธอไทอินอะเรายังไม่รู้เลยว่าไทอินคืออะไรอะ VTR in out เราก็ไม่รู้จักอะสกู๊ปกับสปอตคืออะไรอ่ะต่างกันยังไงเรียนสายนี้มามันไม่รู้เรื่องจริงใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปตอนสัมภาษณ์อ่ะเขาก็ชวนเราคุยเราก็คุยอย่างเงี้ยก็อันนั้นเล่าไปเล่ามาแล้วเขาก็อ่ะเขายื่นปากกามาให้2ด้ามเป็นปากกามินนี่เมาส์กับมิกกี้เมาส์แล้วก็บอกว่าไหนต้องขายปากกาสิก็บอกฉันก็ขายไปเรื่อยเปื่อยแฉะเนี่ยนะคะมันเป็นปากกาคู่นะคะมันความพิเศษตรงที่ถ้ามันเอามาจูบปากกันเนี่ยมันก็จะหูกระดิกนะคะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยไม่เหมือนปากกาที่อื่นแต่คุณจะไปใช้เป็นคู่กันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความมโนล้วนๆใช่เขาบอกให้ทำฉันก็ทำแล้วเขาก็คงชอบฉันเขาก็เลยรับฉันเข้าทำงานแต่ตอนนั้นเขารู้ไหมว่าพี่พีทไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดเลยนั่นคืองานแรกในชีวิตเป็น AE ที่ Atime แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำได้ไม่นานเราก็ลาออกทนไม่ได้เป็นแบบเด็กรับความกดดันไม่ได้เข้าใจปะ AE Sales อ่ะมันมีความกดดันเรื่องยอดเยอะเราก็ด้วยความที่ใหม่มากไม่เคยแบบไม่เคยโดนกดดันเรื่องยอดมาก่อนด้วยไม่เคยรู้ว่าสังคมการทำงานเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อะไรเลยเข้าใจปะแล้วพอเข้าไปมันก็เลยเหมือนโซเชียลช็อกอยู่อะทำงานได้เดือนครึ่งขอลาออกเลยทนไม่ได้เราแต่เขาก็แบบพี่ชี่อยู่ต่อก่อนได้ไหมยังหาคนไม่ได้ก็ทำอยู่3เดือนออกแล้วก็ได้งานทำที่ใหม่ละก็เป็น AE เหมือนเดิมแต่เป็น Production House
แล้วคราวนี้นอกจากขายโฆษณาแล้วก็ดีลเรื่องโปรดักชันด้วยก็เริ่มมีความรู้เรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นเข้าใจถึงกระบวนการแบบคำสับแสงของมันว่างั้นเถอะแล้วก็ยังไม่แฮปปี้อีกเหรอก็ไม่สนุกอ่ะก็ไม่แฮปปี้เอาจริงๆก็ไม่แฮปปี้กดดันยอดฉันไม่ชอบจะมากดดันอะไรฉันเยอะแยะก็แบบบางทีฉันโทรหาลูกค้าแล้วลูกค้าแบบเขาไม่อยากซื้ออ่ะจะให้ไปตื้อก็ไม่ใช่อ่ะถ้าให้ไปคุยเล่นอะไรได้แต่พอเราไปตื้อเรารู้สึกว่าเราต้องการผลประโยชน์จากเขาอ่ะพอมันมีคำว่าผลประโยชน์เข้ามาเรารู้สึกเราไม่สบายใจที่จะคุยกับเขาละมันไม่ได้เหมือนกันมันก็คุยไม่สนุกใช่คือถ้าสมมติว่าเราคุยกันเป็นเพื่อนแล้วเกิดวันนึงเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อโอเคไฟแต่ไม่ใช่แบบช่วยซื้อหน่อยสิเงินไม่ถึงยอดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางอ่ะเนาะแล้วเราก็เลยเหมือนขอแม่ไปเรียนเมืองจีนมันเริ่มเรื่องตรงนี้ว่าขอแม่ไปเรียนเมืองจีนแม่ก็อนุมัติให้ไปเรียนเมืองจีนก่อนจะไปเรียนเมืองจีนเนี่ยไปขายงานกับนายทีนี้ตอนไปขายงานดันไปเจอเพื่อนเป็น K-Bank E-Girls รุ่นที่5แบรนด์แอมบาสเดอร์ของธนาคารกสิกรไทยผู้หญิงสาวข้างตู้ผู้หญิงสวยๆที่เราเห็นใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเพื่อนเป็น K-Bank E-Girls อยู่แล้วเขากำลังจะรุ่นนึงมันมี2ปีเขากำลังจะหมดรุ่นละแล้วเขาก็กำลังจะประกวดหาอีก8คนมาเป็นรุ่นต่อไปแต่ก็บอกเพื่อนว่ากำลังจะไปเรียนเมืองจีนมันก็บอกว่าลองสมัครดูก่อนไม่ได้หมายความว่าสมัครเราจะได้ก็เลยโอเควันนั้นไปสยามพอดีเพื่อนไปเปิดบูธพอดีก็เลยไปกรอกใบสมัครถ่ายรูปหน้ากสิกรที่สยาม แล้วก็บินไปเรียนเมืองจีนแล้วเราบินไปที่กวางโจวเองไงมันนั่งเครื่องไม่ไกลแล้วระหว่างตอนที่อยู่กวางโจวมันก็มีอีเมลหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วบอกว่าคุณเข้ารอบ200คนสุดท้ายอ้าวแล้วทำไงเขาต้องกลับมารายงานตัวคือเพิ่งบินไปถึงบินไปได้ประมาณแบบเดือนนึงมั้งเพิ่งเรียนได้เดือนนึงอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนกลับมาแล้วแล้วก็โทรหามาม้าว่ามาเอาไงดีอ่ะมาก็บอกว่าแบบก็บินกลับมาปะล่ะช่วงวันเกิดพอดีก็ถือว่ากลับมาวันเกิดที่บ้านแล้วคือจริงๆมันมีอีกอย่างนึงก็คือจริงๆเราไม่กลับมาก็ได้คือไม่กลับมาก็คือสละสิทธิ์เพราะเราโทรมาถามเขาแล้วว่าถ้าไม่กลับแล้วรอบหน้าหรืออะไรยังไงได้มั้ยเขาบอกคือถ้าไม่กลับมาก็คือสละสิทธิ์เลยแล้วเราอ่ะเคยไปคัดจอมเมเยอร์ธรรมศาสตร์แล้วเราก็ผ่านรอบแรกแล้วก็ต้องอยู่แบบทำกิจกรรมกับเขาสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปคัดรอบสุดท้ายตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปคัดรอบสุดท้ายเพราะว่าเราไปรับน้องกับเพื่อนแล้วเรากลับมาแบบขี้เกียจกลับอ่ะก็อยู่ปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ติดลมก็เลยไม่ได้กลับมาสรุปเราก็เลยไม่ได้มาคัดดรัมเมเยอร์รอบสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้เป็นเพราะเราเทก็เหมือนทิ้งโอกาสไปซึ่งมันเป็นแบบความติดค้างในหัวว่าแบบอ้าวมันจะได้ปะวะคือจริงๆถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียใจอะไรนึกออกปะแค่เราทำไม่เสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไปเราได้ก็คือได้ไปเราไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้เพราะไม่ได้ไปแต่ก็ตัดสินใจว่ากลับมาใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วไอตอนดัมเมเยอร์อ่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้พออีเกิลส์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะไม่ทำให้ตัวเองมี question mark ในหัวละทำให้มันจบไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้ก็กลับมาเรียนต่อถ้าได้ก็คือฟลุกได้ก็เลยกลับมาแล้วปรากฏว่าได้ก็เป็น1ใน8ก็ไม่ได้กลับไปเรียนต่ออีกเลยใช่ก็ขอกลับไปเมืองจีนไปแบบไปทำเรื่องดรอปไปแบบเก็บหอไปคืนหอแล้วเอาสมบัติกลับบ้านแล้วก็เป็น e-girls ไอ้ e-girls นี่แหละเป็นจุดประกายที่ทำให้อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาหรือเป็นพิธีกรกีฬาหลายคนก็รู้จากตรงนี้ว่าเพราะว่าพี่พิชชี่เป็น e-girls มาก่อนก็เลยทำให้มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการผู้ประกาศข่าวกีฬาถูกไหมไม่เชิงคือเป็น e-girls มาก่อนพอเป็น e-girls เนี่ยก็ได้ทำงานแบบเป็นพิธีกรอ่านข่าวกสิกรนิวส์ในช่องภายในของเขาแล้วก็ทำแบบถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เป็นงานเกี่ยวกับการพูดแล้วพอ e-girls เนี่ยมันกำลังจะมัน2ปีแล้วมันหมดสัญญาฉันก็ต้องคิดละฉันจะทำมาหากินยังไงดีรถฉันก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วก็ที่เรียนมาเราไม่อยากทำงานที่เราเรียนนึกออกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าอ้าวแล้วประสบการณ์เราอ่ะมันทำอะไรได้บ้างกลับไปเป็น AE หรอไม่เอาไม่ชอบจะขอมาม้าไปเรียนจีนตอนหมดสัญญา e-girls ก็ไม่ใช่ละอายุเยอะแล้วนะแล้วก็ก็เป็น e-girls เนี่ยก็ทำงานด้านการพูดทำงานด้านการสื่อสารแล้วก็ฉันก็แฮปปี้นะฉันว่าฉันสนุกดีแล้วก็เป็นหนึ่งสกิลที่คิดว่าก็ทำได้ดีแล้วก็แล้วฉันชอบอะไรล่ะชอบกีฬาไงเราก็เลยถ้าเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องกีฬาก็น่าจะดีเพราะก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำได้ดีเอามาจอยกันแล้วที่สำคัญเราก็มองเข้าไปที่ท้องตลาดซึ่งจริงๆถามว่าไปทำพิธีกรบันเทิงได้ไหมก็พอทำได้นะแต่บันเทิงคนทำเยอะก็เยอะแล้วแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์ผู้หญิงก็ทำเยอะแล้วกีฬานี่แหละมันมีที่ให้ฉันสอดแทรกแล้วฉันก็ชอบแบบไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อไปดูกีฬาเพราะชอบอยู่แล้วไปยื่นแคสมัน5 6 7 8ช่องโหก็ยื่นเยอะนะก็ทุกที่เขาเปิดตอนนั้นน่ะเขาเปิดที่ไหนเขาเปิดก็ไปหมด
กี่ปีในวงการการเป็นผู้ประกาศบนหน้าจอโทรทัศน์พี่พิชจนตอนนี้หรอก็ตั้งแต่เข้าไปอยู่ไทยรัฐเข้าไปอยู่ไทยรัฐตอนปี56กลางปี56แต่ว่าไทยรัฐออกอากาศต้นปี57พี่ออกมาปี63มั้งอะไรถึงทำให้พี่ตัดสินใจก้าวออกมาทั้งที่ตอนนั้นอ่ะกำลังติดลมบนและกำลังค่อยๆมีชื่อเสียงไหมก็ไม่เชิงนะทุกคนก็รู้จักนะว่าพี่พิชชี่คือใครอยู่ช่องนี้จัดรายการวิทยุอีกคือเราว่าตอนนั้นคือช่องไทยรัฐอ่ะเขาไม่ได้เน้นกีฬาแรกๆมันยังมีถ่ายทอดสดฟุตบอลมันยังมีรายการฟุตบอลมีรายการกีฬาที่เราก็ยังพอไปเป็นพิธีกรคู่กับคนนั้นคนนี้แต่หลังๆอ่ะคือมันแทบจะไม่มีเลยพอเขาไม่ได้เน้นเรื่องกีฬาเวลาของการอ่านข่าวกีฬาบางทีแบบฉันแต่งหน้านานกว่าฉันเข้าไปอ่านข่าวอีกนะเว้ยอ่ะเข้าใจได้เออแล้วตอนอยู่กับสังกัดอ่ะมันก็มีคอนดิชั่นเยอะอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่ควรอันนี้ควรหรือใครจะมาชวนทำอะไรก็ตามแต่เขาก็จะคิดแล้วอ้าวก็อยู่ช่องอ่ะช่องไม่ให้หรอกนึกออกปะมันก็มีคอนดิชั่นหลายอย่างมันก็คือสุดท้ายเฟนเนอรี่ก็คือด้วยจังหวะหลายอย่างก็เลยอ้างั้นลองออกจากเซฟโซนดูแล้วกันแต่ว่าจังหวะที่ออกจากเซฟโซนตอนนั้นอ่ะก็ด้วยความที่โชคดีเหมือนแบบวางรากฐานคือไม่ได้ตั้งใจวางนะแต่มันวางไปเองโดยธรรมชาติเช่นแบบอย่างทำเพจเนี้ยก็ทำตั้งแต่ตอนอยู่ไทยรัฐแล้วตอนทำก็ไม่ได้หวังผลว่าแบบฉันจะต้องเป็นอินฟลูนะแค่เหมือนแบบคือที่ไทยรัฐอ่ะเขาอยากจะให้โพสต์ทุกอย่างลงใน Facebook อัปเดตงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่มาบอกว่าเธอโพสต์ทุกอย่างไปใน Facebook เพื่อนเธออยากดูหรือเปล่าเพราะคนที่ตามเธอใน Facebook คือเพื่อนทำไมไม่ทำเพจล่ะจะได้ให้คนที่ตามงานมาตามในเพจเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลถูกไหมก็ใช่ก็เลยอ่ะงั้นก็ทำเพจแล้วกันซึ่งเพจนะตอนนั้นก็โพสต์แต่เรื่องงานแบบอ่ะวันนี้อ่านข่าวอะไรโพสต์รูปในสตูคือไม่ได้แบบมีอะไรเป็นแก่นสารแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบพี่พิชี่ที่ตามพี่พิชี่ไงมันก็แคบลงมามันก็แคบลงมาว่าอ่ะเนี่ยคือตามฉันละฉันเมื่อก่อนก็แบบมีข่าวกีฬาอะไรอยากโพสต์ก็โพสต์หรือมีอีเวนต์กีฬาอะไรอยากโพสต์ก็โพสต์แล้วก็เหมือนก็ด้วยความที่ก็อาจจะเป็นความโชคดีได้มั้งแบบมีพี่ชวนไปจัดวิทยุค่ะแล้วแบบมีเขาก็ชวนไปไลฟ์รายการฟุตบอลเขาชวนเราไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปกะโหลกกะลาเขาให้ทำอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบพอทำแบบนี้ไปเรื่อยมันก็เลยมีฐานคอนเน็กชันพี่ๆในวงการกีฬาเพื่อนๆแล้วก็มีฐานแบบคนที่พอรู้จักเราด้วยอ่ะรู้จักเราจากไทยรัฐทีวีด้วยรู้จักเราจากที่เราจัดวิทยุที่ FM 99ด้วยรู้จักเราที่เราไปไลฟ์ Facebook กับสยามกีฬาด้วยรู้จักเราที่เราเคยไปไลฟ์ Facebook กับ True ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบพอออกมาก็เลยเหมือนแบบก็เลยบอกทุกคนว่าตอนนี้ฟรีแล้วนะคะไอ้คำว่าก่อนที่จะออกมาฟรีได้แบบเนี้ยพี่พิชี่บอกเองว่าตอนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือเซฟโซนของพี่แล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่พิชกล้าออกมาจากเซฟโซนเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยถูกไหมว่าคุณออกมาแล้วคุณจะก็ใช่แต่ว่าคือตอนนั้นมันก็เห็นว่าก็อยู่ที่เดิมมันก็จะอยู่แค่เนี้ยมันก็จะไม่ไปกว่านี้แล้วมันก็จะทรงอ่ะแล้วเราก็มันก็ไม่ได้ challenge ตัวเองก็ไม่ได้อะไรหลายๆอย่างก็เลยแบบเราด้วยจังหวะหลายอย่างเขาก็จะช่วงนั้นเขาจะลดช่วงเวลาอ่านข่าวพอดีสล็อตเราก็จะลดลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นก็ลองดูแล้วกันลองดูสักตั้งหนึ่งก็เลยทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นก็ลองดูสักตั้งก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าออกมาแล้วมันจะว่าแบบพอออกจากเซฟโซนแล้วมันจะกลายเป็นดีอะขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่าเป็น move ที่ดีมากมันแตกต่างกันยังไงพี่พิชการออกมาจากเซฟโซนการที่เรามาเหมือนควบคุมกำกับตัวเองเนาะในการที่เราจะขับเคลื่อนในการที่เราจะพรีเซนต์ในการที่เราจะหางานด้วยตัวเราเองกับตอนที่อยู่ในสังกัดแล้วก็มีงานเป็นรูทีนที่ฉันทำทุกวันอะมันแตกต่างกันยังไงหรอจริงๆแล้วอ่ะมันก็อาจจริงๆต้องขอบคุณไทยรัฐด้วยนะเพราะเหมือนเขาสอนเรามาเยอะเราก็เลยรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำในฐานะสื่อมวลชนเราก็จะมันคือสมมติถ้าเราเป็นอินฟลูเนี้ยบางคนก็คืออินฟลูเลยอยากจะทำอะไรก็ทำฉันคิดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะด้วยฉันเป็นนายของตัวเองแต่ด้วยความที่เราเคยอยู่ในสังกัดมาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอันไหนควรในฐานะที่เราเป็นสื่ออันไหนไม่ควรอันไหนทำได้แต่พอดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีคู่มือใช่เราก็เอาคู่มือนั้นมาใช้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอ่ะเหมือนเราก็มีรู้จักพี่ๆในวงการกีฬาอยู่แล้วพอมีฐานคนรู้จักอยู่แล้วแล้วพอเราไปบอกว่าพี่หนูว่างแล้วนะคือหลายคนเขาอยากชวนเรามาทำงานด้วยแต่ว่าเขารู้ว่าเรามาทำกับเขาไม่ได้หรือเขาเคยชวนแล้วแล้วเราก็บอกว่าพี่หนูทำไม่ได้หนูขอโทษมันเคยมีที่แบบเช่นบอลโลกปีหนึ่งค่ะมีประมาณ3ช่องไปเป็นพิธีกรให้พี่หน่อยเราก็ปฏิเสธทุกช่องแบบพี่หนูขอโทษหนูทำไม่ได้แต่กับต้นสังกัดไม่มีอะไรทำเลยอยู่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็คือพอเราบอกว่าเราฟรีแล้วอะไรเงี้ย
เราก็เลยเหมือนพอคนเห็นมันก็อ่ะก็เลยเริ่มได้ทำอะไรมากขึ้นแล้วเราว่ามันก็ประกอบกับว่าคือตอนที่อยู่ที่ตอนมีสังกัดอ่ะมันก็ทำแต่อะไรเดิมๆมันไม่ได้พัฒนาศักยภาพเนอะป่ะคือเราอาจจะทำได้หรือเราอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่เรายังไม่ได้ลองทำเพราะเราไม่ได้ทำด้วยความที่job description มันก็มีแค่นั้นน่ะนึกออกป่ะมันก็คืออ่านข่าวมันไม่ได้มีรายการกีฬาอะไรมากมายหรือแบบอ่านก็คืออ่านตามสคริปต์ไม่ได้มีมานั่งทอล์คหรืออะไรเงี้ยหรือจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่งานเยอะมากเลยนะพอหลังจากออกมาแบ่งเวลายังไงคือแบบเป็นคนที่แบบที่สจโทนเขาชอบแซวพี่ว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์เมืองไทยประกันไทยมั้ยไม่ว่าจะว่ายน้ําดําน้ําอันนั้นทําอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติตีแบดตีเทนนิสวิ่งทำทุกอย่างพี่เป็นคนที่กิจกรรมเยอะมากวันนึงแบ่งเวลายังไงทำอะไรบ้างเอาจริงๆทุกวันนี้ไอ้กิจกรรมที่สจทนว่าเนี่ยแทบไม่ได้ทำแล้วนะเพราะไม่ว่างเพราะรับงานเพราะว่าสมัยตอนที่มีสังกัดอ่ะมันก็จะมีเวลาทำงานที่ค่อนข้างฟิกซ์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเวลาช่วงนั้นเราว่างพี่ฉันก็ไปรับไปเล่นยิมบ้างละไปปั่นจักรยานไปวิ่งไปชกมวยไปอะไรเงี้ยแต่พอณตอนเนี้ยคือเราก็จะรู้เวลางานแต่ทุกวันก็มีงานแบบงานนู่นงานนี่งานนั่นไงมันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะปลีกตัวไปทำกิจกรรมเหล่านั้นบ้างเพราะเราว่ากิจกรรมเหล่านั้นมันเป็นกิจกรรมที่ได้ฮีลจิตใจคำว่าฮีลจิตใจมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้พี่ต้องท้อแท้ต้องแบบต้องฮีลจิตใจตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเยอะบ้ามันก็เป็นแค่ภาพสวยงามด้านหน้านะบอกว่าเวลาเราพรีเซนต์ออกมาใครจะพรีเซนต์ฉันนั่งร้องไห้วะฉันก็ต้องพรีเซนต์ว่านี่มันเป็นเรื่องปกติของโลกโซเชียลแต่ว่ามันก็จะต้องมีบางวันเราทำงานเสร็จเราเฟลกับตัวเองคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราเฟลหรือคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าวันนี้พีชี่ทำงานไม่ดีแต่ฉันรู้สึกเฟลเพราะฉันรู้สึกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานที่ฉันตั้งเอาไว้ฉันก็เฟลมันก็มีหรืออย่างทำเพจเนี่ยทุกวันนี้เป็นที่รู้กันกดการมองเห็นฉันเหลือเกินอันนั้นก็ท้อแล้วมันก็ต้องเป็นเพราะว่าเวลาขายลูกค้าก็ดูริชป่ะล่ะแต่ริชไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ทำของเราอยู่ทุกวันแล้วเราเคยรู้ว่าแบบมันเคยมียอดเท่านี้แต่วันนี้มันลดมาเกินครึ่งเนี่ยมันจะไม่ให้ท้อมันก็ไม่ใช่อ่ะนึกออกป่ะคนเราเวลาทำงานมันต้องการโปรเกรสอ่ะ KPI ที่มันพัฒนาขึ้นเราก็ทำงานเยอะพอทำงานเยอะก็ไม่มีเวลาได้พักผ่อนพอว่างก็อยากจะนอนมันก็เลยสะสมรวมกันหลายอย่างมันก็เลยเกิดการแบบเหนื่อยจังเลยก็ต้องไปออกกำลังกายต้องหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยพอแบบตกผลึกกับตัวเองก็แบบเนี่ยการออกกำลังกายคือการฮีลตัวเองที่ดีพี่ก็เป็นตัวอย่างของใครหลายคนนะก้าวขึ้นมาจากการที่เป็นเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของธนาคารหนึ่งแล้วก็มาใช้วิชาความรู้เรื่องฟุตบอลในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่มันก็ถ่ายทอดออกมามันก็เรียนรู้เพิ่มเยอะนะเราก็ใช้ครูพักหลักจำเอาก็พยายามที่จะแบบอ่านเยอะๆหรือแบบเวลาไปออกรายการเราว่าเราอะขอบคุณเพื่อนร่วมงานเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเพราะทุกครั้งเวลาเราไปทำงานเราได้เติมความรู้เนอะปะไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องข่าวเรื่องสกิลเรื่องอะไรต่างๆแบบเราก็เอาครูพักรับจ้างเหล่านั้นอะเอามาเราก็เอามาผสมแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในด้วยความเป็นเราอะไรแล้วทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์มันเยอะขึ้นมากโดยเฉพาะสายกีฬาสายกีฬาเริ่มมีผู้หญิงขึ้นมาเยอะมากๆแล้วเหมือนกันตอนนี้เออพี่พิษมองตรงนี้ยังไงว่าเฮ้ยทุกคนมันจะต้องมาขับเคี่ยวแข่งขันกันไหมหรือว่าเราอยู่กันแบบเราว่ามันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะเพราะว่าอ่ะก่อนที่เราจะมามีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยเราก็มีคนติดตามน้อยมาก่อนเราก็ไปทํางานกับคนที่เขามีคนติดตามเยอะก็แชร์กันไปแชร์กันมาคนก็ตามกันไปตามกันมามันก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าถามเรานะพูดถ้าให้เรามองถึงอินฟลูผู้หญิงที่เข้ามาเราก็อยากจะให้เขาเข้ามาไม่ใช่พอเขาอยากจะได้รับการติดตามนึกออกป่ะแต่เราอยากให้เขาเข้ามาเพราะเขารักฟุตบอลจริงๆเพราะว่าส่วนตัวเรานะเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่เราว่าเราก็เป็นผู้หญิงกลุ่มแรกๆที่พยายามที่จะให้คนยอมรับว่าเราคือผู้หญิงที่ดูบอลจริงๆเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงกีฬาจริงๆนะซึ่งกว่ามันจะได้รับการยอมรับมันยากนะเพราะว่ามันก็มีการติดภาพลักษณ์อยู่เยอะว่าแบบผู้หญิงแค่มาแปะกีฬานิดนึงแล้วผู้ชายสนใจได้ยอด follow แล้วจบหรือมาแบบอาโชว์เซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนที่มองเราเป็นแบบนั้นแรกๆเยอะมีถึงขั้นเคย inbox มาบอกว่าแบบตอนแรกตามพิชี่นึกว่าพิชี่แค่เอาเสื้อบอลมาใส่เฉยแต่ว่าพอตามไปจริงๆก็รู้แล้วว่าพิชี่อ่ะดูบอลจริงๆขอโทษที่เคยคิดแบบนั้นแล้วก็จะติดตามพิชี่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยมีเคยมีอินบ็อกซ์แบบนี้มาเหมือนกันแล้วแบบคือณตอนเนี้ยสังคมประเทศไทยอ่ะเปิดกว้างกับผู้หญิงและกีฬามากขึ้นเราก็อยากจะให้พอเขาเปิดกว้างยอมรับแล้วอ่ะเราก็เอาความสามารถพิสูจน์นะ
อยากให้ทุกคนที่เข้ามานะตรงเนี้ยเอาความสามารถเอาความรู้เอาศักยภาพที่มีพิสูจน์ออกมาให้เขาเห็นว่าผู้หญิงกีฬาจริงๆก็ทำได้อย่าทำให้ไอ้โอกาสเนี้ยมันถูกปิดลงอีกเข้าใจไหมก็คือต่อยอดให้คนรุ่นต่อๆไปด้วยเด็กยุคนี้ยิ่งแบบโอ้โหทั้งหน้าตาเอ่ยทั้งความสามารถเอ่ยยิ่งเก่งมากๆก็เราว่ามันก็ดีแล้วมันก็จะได้แบบไปเรื่อยๆอย่าให้แบบมันเป็นเหมือนสมัยก่อนนะเพราะเราเคยถูกประมาทไว้ว่าตอนที่เรายังไม่ได้ยังกำลังจะจบอีเกิลเราตั้งใจแล้วแหละว่าอยากเป็นพิธีกรกีฬาอยากเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬานะก็มีพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามแล้วพี่ก็เป็นพี่ผู้ใหญ่ที่แบบสอนเรื่องการพูดอะไรเงี้ยก็ถามแบบเอาพี่ชี้ทั้งหมดอีเกิลไปจะทำอะไรก็แบบว่าหนูอยากเป็นพิธีกรกีฬาไม่ก็เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาหรือไม่ก็ทำงานในวงการกีฬาเพราะหนูชอบกีฬาแต่ถ้าได้เป็นแบบเบื้องหน้าที่ได้พูดจะดีเพราะหนูชอบเขาก็บอกว่าแบบไม่ได้หรอกคือแบบทำไมเขาแบบผู้หญิงที่จะเป็นพิธีกรหรือแบบได้รับการยอมรับหรือแบบได้ทำงานหน้าจอในวงการกีฬาจริงๆอ่ะคุณจะต้องเคยแบบเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเคยเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้เราก็จะแบบทำไมอ่ะก็ฉันอยากเป็นอ่ะทำไมฉันจะเป็นไม่ได้อ่ะซึ่งณตอนนั้นอ่ะมันมีคนคิดแบบนี้เยอะแต่ตอนนี้โอกาสมันเปิดแหละก็อยากจะถ้าเปิดแล้วก็เราก็ช่วยกันทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้คนยอมรับมากขึ้นไปอีกเนาะตั้งแต่ทำงานมาพี่พิษมีคำไหนที่แบบเสียใจสุดๆเลยไหมที่จำฝังใจสุดๆที่แบบโดนปรามาสด้วยคำที่แบบเจ็บแสบที่สุดจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรมากเพราะเป็นคนไม่ค่อยเก็บออกมาคิดเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าอยากจะบอกกับใครสักคนนึงก็บอกว่าก็ทำได้นะก็เคยพูดแบบก็เดี๋ยวจะทำให้ดูก็คิดว่าตอนนี้ก็ทำได้ในระดับนึงนะเราก็ทำสำเร็จก็ทำสำเร็จนะเอาจริงๆเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันสำเร็จไอ้คำว่าสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำเร็จอะไรคือขนาดไหนแต่เราว่าเราณจุดที่เรายืนอยู่เราก็พอใจแฮปปี้เราก็มาไกลกว่าที่เราคิดนิดนึงก็ไม่นิดแต่ก็ไกลแล้วอนาคตอะพี่อยากทำอะไรอีกไหมมีอะไรที่อยากลองดูอีกไหมภาคบอลไหมยังไม่เคยมีผู้หญิงภาคบอลเนาะในบ้านเราแต่เราว่านะภาคบอลในทีวีเราภาคบอลในออนไลน์ซึ่งเราก็เอนจอยแล้วเราก็พอมาดูภาคบอลในทีวีเรามาภาคบอลในทีวีเราก็อาจจะไม่เอนจอยเท่าภาคบอลออนไลน์ก็ได้เพราะว่ามันก็จะไม่เป็นเราไงวะเราก็จะต้องถูกอยู่ในกรอบว่าภาคบอลทีวีทำได้แค่นี้แต่เราภาคบอลออนไลน์เราก็อัลล่าอยากทำอะไรก็ทำคือเป็นตัวของตัวเองได้ใช่คือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่เรามีเกณฑ์สำคัญอย่างนึงก็คือเราต้องแฮปปี้ถ้าไม่แฮปปี้ไม่ทำนั้นแปลว่าทุกวันนี้ทั้งชีวิตส่วนตัวการทำงานแฮปปี้หมดแล้วโดยรวมคือเราไม่ใช่ว่าเราแฮปปี้ตลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาเศร้าหนูเว้ยมันก็มีแต่คือโดยรวมอะแฮปปี้เหมือนแบบก็ได้ทำงานที่ชอบได้ทำสิ่งที่อยากทำได้เจอผู้คนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกต่อการได้ทำกิจกรรมที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นพี่เป็นคนความคิดบวกมากมากนะก็ในโลกใบนี้ถ้าไม่บวกเราก็อยู่ยากสุดท้ายเราต้องดูแลจิตใจตัวเองเว้ยว่าแบบเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราอยากได้แต่บางอย่างที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแล้วก็อันนี้จริงๆต้องขอบคุณสิ่งที่เรียนมานั่นคือจิตวิทยาถามว่าเรียนจิตวิทยาได้อะไรได้เอามาใช้ด้วยนะตอบไม่ได้ว่าได้อะไรแต่ใช้อยู่ทุกวันกลายเป็นว่าก็มาเป็นพี่พิชชงพิชชี่ในวันนี้ที่แบบโอ้โหขอให้ปัง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 ขึ้นมาอีกเราเชื่อว่าวันนี้คนจะได้รู้จักตัวตนพี่พิชชี่มากขึ้นจากที่หลายคนอาจจะรู้ว่าเคยเป็นอีเกิลส์มาก่อนชอบแมนยูไนเต็ดแต่ในระหว่างทางคนไม่ค่อยรู้ว่าพี่พิชชี่ผ่านอะไรมาบ้างแล้วพี่พิชชี่มีวิธีการรับมือยังไงนะคะก็หวังว่าพี่พิชชี่จะยิ่งปังปังไปเรื่อยๆหวังว่าเราจะได้เห็นผลงานที่ดีๆจากพี่พิชชี่อีกเรื่อยๆนะคะสาธุก็มีอะไรก็เรียกใช้ได้นะคะเรียกหนูไปด้วยก่อนแล้วกันนะหวังว่าที่มาเล่าให้ฟังวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยมีแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ